มันใจหายนะที่เราเคยรู้จักใครคนหนึ่งรู้จักดีในทุกๆเรื่องเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรตื่นนอนกี่โมงหรือแม้กระทั่งความลับของเขาที่ไม่มีใครรู้แต่อยู่ดีๆคนๆนั้นก็กลายเป็นเพียงแค่ภาพถ่ายนี่คือภาพสุดท้ายที่สร้อยได้ถ่ายกับเบลลองมองดูสิคุณไม่มีทางรู้ได้เลยเมื่อปี1827โจเซฟไนฟอลหรืออะไรประมาณนี้แหละชาวฝรั่งเศสได้ถ่ายภาพถ่ายภาพแรกของโลกเขาใช้เวลาบันทึกภาพถึง8ชั่วโมงภาพถ่ายเคยแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่สำคัญของเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตเราเมื่อเราเกิดวันเกิดปีแรกเข้าโรงเรียนงานแต่งงานเทศกาลปีใหม่ความสำเร็จทุกคนใส่ฟิล์มเข้าไปในกล้องและพยายามใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดแต่ตอนนี้ด้วยพัฒนาการของกล้องสมัยใหม่ผู้คนกดชัตเตอร์อย่างไม่รอบคอบถ่ายร้อยรูปแล้วลบรูปที่ไม่ต้องการหลังจากที่ลบรูปเหล่านั้นสิ่งที่คุณเหลือคือรูปที่สมบูรณ์แบบอย่างภาพสุดท้ายที่สร้อยได้ถ่ายกับเบลนี้เป็นต้นแต่ก่อนที่จะพูดถึงจุดจบเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นกันดีกว่านี่คือภาพแรกสร้อยเจอเบลที่งานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนสร้อยรู้สึกชอบตั้งแต่ได้เจอเบลสร้อยแอบมองอยู่ห่างๆเพราะเบลมากับผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อนๆชอบล้อชื่อสร้อยตั้งแต่เด็กๆเพราะชื่อสร้อยแปลกแยกไม่กระแดะเหมือนเด็กสมัยเดียวกันเช่นน้องเจนน้องแนหรือน้องเจสซี่เพื่อนสร้อยว่าสร้อยว่าหลงยุคบ้างล่ะว่าเชยบ้างล่ะแต่สร้อยก็ชอบชื่อนี้เพราะแม่ตั้งให้แม่สร้อยอายุเยอะกว่ายายของเพื่อนสร้อยบางคนด้วยซ้ำแม่เป็นคนจีนที่เกิดที่ไทยปู่ย่ามาจากเมืองจีนชื่อสร้อยอาจจะเป็นชื่อที่เพาะและทันสมัยที่สุดแล้วในยุคนั้นก็เป็นได้สร้อยจำไม่ได้ว่าสร้อยชอบผู้หญิงด้วยกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่สร้อยไม่เคยรังเกียจผู้ชายเพียงแต่ไม่เคยคิดที่จะชอบเหมือนรักชอบผู้หญิงครอบครัวของสร้อยอบอุ่นดีไม่มีปัญหาทางบ้านซึ่งไม่ใช่สาเหตุเลยที่ทำให้สร้อยมีสิ่งที่สังคมเรียกว่าความเบี่ยงเบนทางเพศคนในครอบครัวไม่มีใครรู้ว่าสร้อยเป็นแบบนี้แน่นอนสร้อยปิดบังไม่ให้แม่รู้ชีวิตประจำวันของสร้อยดำเนินไปเหมือนผู้หญิงปกติทั่วไปรักสวยรักงามชอบแต่งตัวมีผู้ชายมาจีบบางคนก็ดีอย่างแบงค์บางคนช่วงแรกๆก็ดีอย่างท็อปบางคนก็เลวอย่างไทยแม่สร้อยจึงไม่สงสัยอะไรตอนที่สร้อยคบกับพวกนั้นสร้อยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวสร้อยมันไม่ใช่ความรักมันเหมือนเข้าฟิตเนสกันเฉยๆไม่มีความรู้สึกอะไรมันเหมือนกุ้งสร้อยแพ้กุ้งตั้งแต่เด็กกุ้งไม่ได้ผิดอะไรแล้วสร้อยก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยที่แพ้กุ้งทำไมสังคมต้องทำอะไรให้มันใหญ่โตนี่คือภาพแรกที่สร้อยถ่ายกับเบลสร้อยเจอเบลที่งานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนสร้อยรู้สึกชอบตั้งแต่ได้เจอเบลสร้อยแอบมองอยู่ห่างๆเพราะเบลมากับผู้หญิงอีกคนแต่คืนนั้นปาร์ตี้ดำเนินต่อไปแนนได้มีโอกาสได้คุยกับเบลเบลเป็นคนน่ารักคุยสนุกเราคุยกันในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องตอนเด็กๆสังคมเพลงที่ชอบศิลปะสร้อยไม่เคยรู้สึกคลิกกับใครขนาดนี้หลังจากนั้นเราเริ่มคบกันเวลาผ่านไปเร็วมากสร้อยรู้สึกเหมือนได้พบตัวตนเบลเป็นคนดีมีน้ำใจคอยเทคแคร์สร้อยและดูแลสร้อยได้ไม่เหมือนคนที่ผ่านๆมาเบลดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวที่เบลไม่ใช่ผู้ชายสร้อยเลยต้องปิดบังแม่มาตลอด2ปีผ่านไป
สร้อยรู้สึกมั่นใจว่าเบลรักและห่วงสร้อยจริงๆสร้อยพาเบลเข้าไปหาแม่ที่บ้านตั้งแต่นั้นแม่สร้อยก็เปลี่ยนไปแม่ไม่ค่อยนั่งดูทีวีกับสร้อยเหมือนเดิมเราทะเลาะกันบ่อยขึ้นเรื่องเบลถึงขนาดว่าแม่พยายามให้สร้อยคืนดีกับแฟนเก่าแม่ไม่ฟังว่าเบลจะเป็นคนดีขนาดไหนเพียงเพราะเขาเพศเดียวกับสร้อยนี่คือภาพสุดท้ายที่สร้อยได้ถ่ายกับเบลลองมองดูสิคุณไม่มีทางรู้ได้เลยสร้อยบอกเลิกกับเบลทั้งน้ำตาสร้อยยอมเสียคนที่สร้อยรักมากไปเพื่อคนที่สร้อยรักที่สุดตั้งแต่สร้อยเสียพ่อไปแม่ก็ดูแลสร้อยเสมอมาการที่ผู้หญิงอายุเยอะเลี้ยงลูกตัวคนเดียวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่แม่ทำได้มาจนถึงทุกวันนี้สร้อยคิดว่าถึงสร้อยจะรักเบลยังไงถ้าแม่สร้อยไม่พอใจสร้อยก็จะยอมที่จะเสียเบลไปสร้อยไม่เป็นอันทำอะไรตื่นขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้จนหลับไปเอารูปเก่าๆของเบลขึ้นมาดูในใจสร้อยอยากให้แม่เข้าใจอีกใจหนึ่งก็คิดว่าอยากให้เบลเป็นผู้ชายไม่ว่าทางไหนทั้งสองทางก็เป็นไปไม่ได้พร้อมกันฉันเติบโตขึ้นมาพร้อมกับวัฒนธรรมหนึ่งในอีกประเทศหนึ่งฉันบังเอิญเกิดมาชอบผู้หญิงด้วยกันแต่ด้วยครอบครัวคนจีนของฉันแล้วมันเป็นไปไม่ได้ฉันถูกบังคับแต่งงานด้วยการคุมถุงชนฉันพยายามอย่างหนักที่จะเลิกเป็นแบบนี้จนวันหนึ่งฟ้ากระโปรดฉันด้วยลูกรักของฉันตั้งแต่ฉันเห็นหน้าลูกฉันก็บอกกับตัวเองว่าเราท้อแท้ไม่ได้เรายังมีคนที่เรารักต้องสู้เพื่อเขาต่อไปและลืมเรื่องอดีตเก่าๆฉันตั้งชื่อให้ลูกว่าสร้อยเพราะเขาเป็นเหมือนสิ่งล้ำค่านำทางให้ฉันมีกำลังเดินต่อไปและให้เขาเดินในทางที่ถูกต้องไม่จมปลักและอยู่ในความทุกข์กับความผิดปกติเหมือนกับแม่ของเขาใจหายนะที่เราเคยรู้จักใครคนหนึ่งรู้จักดีในทุกๆเรื่องเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรตื่นนอนกี่โมงหรือแม้กระทั่งความลับของเขาที่ไม่มีใครรู้แต่อยู่ดีๆคนๆนั้นก็กลายเป็นเพียงแค่ภาพถ่ายAnother true romance. Another true romance.